คนหัดใหญ่ยกมือซิลงได้ใช้ได้เนาะที่จริงแล้วการภาวนานะไม่ได้ยากลำบากอะไรเลยเรื่องง่ายๆเราชอบไปคิดเอาเองว่าการปฏิบัติธรรมนะต้องทำอะไรที่แปลกๆผิดธรรมดานักปฏิบัติไม่ใช่คนธรรมดาเข้าใจผิดนะพวกเราเลยธรรมดาที่สุดนักปฏิบัติคนในโลกมันไม่ธรรมดาโดนกิเลสลากไปจิตใจก็วุ่นวายคอยปรุงแต่งตลอดส่วนใหญ่ก็ปรุงชั่วปรุงโลภปรุงโกรธปรุงหลงเดี๋ยวอยากดูอยากฟังอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากได้สัมผัสทางกายอยากคิดนึกเรื่องราวสนุกสนานก็วิ่งออกไปกระทบอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์แล้วก็ชอบใจในอารมณ์นั้นบ้างไม่ชอบใจในอารมณ์นั้นบ้างพอชอบใจก็ดิ้นรนอยากให้อารมณ์นั้นอยู่นานๆมันเริ่มตั้งแต่ทีแรกก็หิวอารมณ์ก่อนอยากได้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายอะไรเงี้ยพอได้อารมณ์มาแล้วอารมณ์นั้นถูกใจก็อยากให้อารมณ์นั้นอยู่นานๆถ้าอารมณ์ไม่ถูกใจก็อยากให้อารมณ์นั้นหายไปเร็วๆนี่คือตัณหาสามแบบสามลักษณะอันหนึ่งอยากได้นะอยากได้อารมณ์มาเป็นกามตัณหาพอได้อารมณ์มาแล้วชอบใจอยากให้อยู่นานๆนะก็เป็นภาวะตัณหาพอได้อารมณ์มาแล้วเกิดไม่ชอบใจมันเกิดเบื่ออะไรอยากให้หายไปนะก็เป็นวิภวะตัณหาพอมีตัณหามีความอยากเกิดขึ้นนะใจจะดิ้นรนอย่างเริ่มต้นนะอยากได้อารมณ์เนี่ยใจก็วิ่งพล่านออกไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจละวิ่งออกไปหาอารมณ์กระทั่งนักปฏิบัตินะทำกรรมฐานนะเวลาคิดถึงกรรมฐานบางทีส่งจิตเข้าไปนะเที่ยวสายอยู่ข้างในว่าจะดูอะไรดีนะเที่ยวหามีมกันเยอะด้วยนี่ถ้าเรารู้ตั้งแต่ตัณหาเกิดนะความอยากใดๆเกิดขึ้นในใจการทำงานปรุงแต่งของจิตมันก็จะดับไปอย่างอยู่ๆเราอยากดูเนี่ยอยากดูเราก็รู้ทันใจมันอยากดูแล้วละเนี่ยสมมติได้ยินเสียงใครไออยู่เงี้ยอยากดูว่าใครนะให้รู้ว่าอยากก่อนแล้วจำเป็นต้องดูก็ดูนะไม่ใช่ว่าห้ามดูห้ามฟังไม่ใช่แต่ไม่ได้ทำเพราะอยากทำเพราะว่ามันสมควรจะทำมันมีเหตุมีผลอย่างเราจะข้ามถนนใช่ไหมก็ต้องหันซ้ายหันขวาดูมันจำเป็นต้องดูไม่ใช่ดูเพราะอยากดูนะอย่าทำเพราะอยากแต่ว่าทำเพราะมันจำเป็นต้องทำคนละเรื่องกันนี่พอมันไปรับอารมณ์แล้วมันเห็นอารมณ์นี้ชอบใจให้รู้ว่าชอบใจถ้าไม่รู้ว่าชอบใจในอารมณ์นี้นะมันจะอยากให้อารมณ์นี้อยู่นานๆเนี่ยเราก็รู้ทันเข้าไปอย่างนี้เป็นช็อตช็อตช็อตไปถ้ามันอยากให้อารมณ์นี้อยู่นานๆเราก็รู้ทันอีกถ้ารู้ไม่ทันจิตก็จะดิ้นรนทำไงจะรักษาอารมณ์ตัวนี้ไว้ได้จิตก็จะดิ้นรนปรุงแต่งอีกแล้วหรือพอกระทบอารมณ์แล้วไม่ชอบใจนะเป็นอารมณ์ที่ไม่ถูกใจหรือที่แรกถูกใจต่อมาเบื่ออยากให้อารมณ์นี้หายไปให้รู้ทันว่าอยากรู้ทันว่าใจอยากให้อารมณ์นี้หายไปถ้ารู้ไม่ทันใจจะดิ้นรนเช่นหาทางดิ้นรนทำยังไงมันจะหายดิ้นอยากให้มันหายเร็วๆนะอย่างเราไม่ชอบหน้าคนคนหนึ่งเนี่ยอยากให้มันหายไปเร็วๆนะถ้าเกลียดมากๆอยากให้มันหายจากโลกเลยนะข้ามทิ้งอย่างเงี้ยใจก็ยิ่งดิ้นรนมากขึ้นมากขึ้นด้วยอำนาจของราคะด้วยอำนาจของโทสะ
แรกเริ่มเดิมทีก็ดิ้นรนด้วยอำนาจของโมหะใจมันหลงแล้วก็เกิดราคะเกิดโทสะขึ้นมานี่กิเลสมันก็ทำงานแบบนี้ไม่ได้มีอะไรลึกซึ้งอะไรนักหนาหรอกตามรู้ตามดูไปสักช่วงหนึ่งก็พอเข้าใจพอเข้าใจเราจะรู้เลยว่าโอ้ยตัณหาเกิดทีไรนะความทุกข์เกิดทุกทีเลยอย่างตัณหาเกิดเนี่ยอยากดูอยากดูหนังอยากดูคอนเสิร์ตทุกไหมนี่พูดอย่างหยาบๆนะที่จริงแค่อยากดูว่าบนหัวเรามีตุ๊กแกหรือเปล่าเนี่ยในนี้มีตุ๊กแกเข้ามาซ่อนเนี่ยเห็นไหมนะใจเริ่มดิ้น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 กลัวตุ๊กแกไหมบางคนว่าอร่อยนะถ้าเห็นแล้วน้ำไหลไหลเห็นไหมพวกเราเริ่มดูแล้วเนี่ยเริ่มส่งจิตขึ้นเพดานแล้วใจหนีไปเนี่ยใจพอมีความอยากเห็นไหมใจมีความทุกข์ใจถูกบีบคั้นนะค่อยๆสังเกตไปทุกครั้งที่มีความอยากเกิดขึ้นความทุกข์จะเกิดขึ้นคนที่ไม่ได้ภาวนานะมันก็ตื้นๆคิดว่ามีความอยากยังไม่ทุกข์หรอกต้องไม่สมอยากไม่ได้อย่างอยากถึงจะทุกข์พวกเรานักปฏิบัติเราไม่ได้เห็นอย่างนั้นเราจะเห็นเลยว่าอยากปุ๊บทุกข์ปั๊บเลยนะทุกข์อย่างรวดเร็วเลยอยากจีบคนสักคนหนึ่งสุขหรือทุกข์ก็ทุกข์นะกลัวเขาไม่เล่นด้วยค่อยๆสังเกตไปรู้จักอยากไหมใครไม่รู้จักว่าอยากเป็นยังไงมีไหมยกมือสิหลวงพ่อจะได้สอนทุกคนรู้จักแล้วนะงั้นจะมาอ้างว่าดูไม่เป็นไม่ได้การดูจิตดูใจไม่ใช่เรื่องลึกลับอะไรนะทำไมเรารู้จักว่าอยากก็แสดงว่าเราดูเป็นเรารู้จักสภาวะของความอยากโกรธเป็นไหมโกรธก็เป็นโกรธก็รู้จักแสดงว่ารู้จักสภาวะของความโกรธการดูจิตดูใจก็คือตอนนี้มันมีสภาวะอะไรเกิดขึ้นกับจิตใจของเราก็แค่นั้นแหละมีความอยากเกิดขึ้นในใจก็มีสติรู้ทันไปถ้ารู้ไม่ทันจิตจะดิ้นรนนะตรงที่จิตดิ้นรนเนี่ยในตำราเรียกว่าภพเคยได้ยินคำว่าภพไหมเราชอบพูดนะขอให้สิ้นชาติสิ้นภพอย่างเงี้ยพูดไปงั้นนะชาติเป็นไงก็ไม่รู้ภพเป็นไงก็ไม่รู้นะภพก็คือการดิ้นรนของใจความปรุงแต่งของใจชาติก็คือการที่จิตใจเราเนี่ยหยิบฉวยตาหูจมูกลิ้นกายใจขึ้นมาใช้งานนะหยิบฉวยขึ้นมาเวลาเราจะดูรูปมีความอยากดูเกิดขึ้นพอความอยากดูเกิดขึ้นก็ผลักดันให้จิตวิ่งไปดูจิตมันเคลื่อนไปจะไปดูรูปนะมันต้องไปหยิบมองตาขึ้นมาใช้งานเพราะฉะนั้นมีตัณหาก็มีอุปาทานนะมีภพมีชาติขึ้นมาทันทีที่ไปหยิบฉวยตาขึ้นมาความทุกข์จะเกิดแล้วความทุกข์ทางใจเต็มสมบูรณ์แล้วหยิบฉวยตาหูจมูกลิ้นกายใจขึ้นมาก็จะได้ทุกข์ขึ้นมาตาหูจมูกลิ้นกายใจคืออะไรคือรูปธรรมนามธรรมนะคือรูปธรรมนามธรรมใจเข้าไปยึดในรูปใจเข้าไปยึดในนามใจก็ทุกข์ใจก็จะมีความทุกข์ขึ้นมาค่อยๆสังเกตนะค่อยๆเรียนไปไม่ต้องดูได้ละเอียดอย่างที่หลวงพ่อบอกเนี่ยหลวงพ่อบอกไปคร่าวๆยังใช้คำว่าคร่าวๆนะพอให้เห็นทิศทางเท่านั้นนะมันมีกระบวนการทำงานของใจตัวนี้อยู่ในเรื่องของปฏิจจสมุปบาทไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะปฏิจจสมุปบาทนั้นชอบพูดเพ้อเจ้อกันไม่ใช่เรื่องง่าย
มันได้แต่รู้จำมันไม่รู้จักไม่รู้จริงไม่รู้แจ้งได้แค่จำไว้ตำราว่าอย่างนี้อย่างนี้เห็นจริงๆไหมไม่เห็นน้อยคนที่จะเห็นถ้าเห็นก็เห็นท่อนปลายท่อนปลายเห็นตรงที่ได้ตาหูจมูกลิ้นกายใจมาแล้วเนี่ยเอาตาหูจมูกลิ้นกายใจไปกระทบอารมณ์แล้วมีผัสสะเกิดสุขเกิดทุกข์ก็รู้ทันถ้ารู้ไม่ทันก็จะเกิดอยากขึ้นมามีความสุขก็อยากให้มันได้อีกอยากให้มันอยู่นานๆมีความทุกข์ก็อยากให้มันหมดไปถ้าจับอารมณ์ได้ไม่ชัดเจนนะประเดี๋ยวเดียวยังอยู่เฉยๆเนี่ยใจจับอารมณ์ได้ไม่ชัดนะแป๊บเดียวก็จะอยากได้อารมณ์อันใหม่นะหิวอารมณ์ขึ้นมาอีกแล้วนะมีกามตัณหาค่อยๆเรียนค่อยๆรู้ไปนะจะเห็นเลยอยากขึ้นมาแล้วก็ทุกข์อันนี้หยาบที่สุดแล้วนะอยากแล้วก็ทุกข์เนี่ยก่อนจะทุกข์เนี่ยมีกระบวนการตั้งมากมายก่อนจะอยากก็มีกระบวนการตั้งมากมายยังไม่เห็นก็ไม่เป็นไรหลวงพ่อตอนเป็นโยมนะหลวงพ่อเห็นปฏิจจสมุปบาทแต่เห็นครึ่งหลังท่อนหลังคือตั้งแต่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นไปกระทบผัสสะเกิดเวทนาเกิดตัณหาอุปาทานเกิดภพเกิดชาติเกิดทุกข์แต่เห็นคร่าวๆชาติก็ยังเห็นไม่ชัดชาติยังเห็นไม่ชัดในตำราบอกชาติคือความได้มาซึ่งอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจก็คือชาตินี่ต้องเกิดตัวนี้ก็งงก็ปฏิสนธิวิญญาณอย่างลงเกิดรูปนามมันก็มีตัวนี้แล้วเนี่ยทำไมมันมีชาติซ้อนขึ้นมาอีกตัวหนึ่งที่แท้เป็นตรงชาติเนี่ยเป็นกระบวนการที่จิตมันหยิบฉวยอายตนะขึ้นมาใช้งานมันไม่เหมือนการได้มาซึ่งรูปนามตัวนี้คนละขั้นกันมีปฏิสนธิวิญญาณจิตที่พาให้เกิดนะอย่างลงในก้อนธาตุของพ่อของแม่ที่ผสมกันปฏิสนธิวิญญาณอย่างลงก้อนธาตุนั้นก็ถูกเลี้ยงนะให้โตขึ้นออกมาเป็นตัวนี้ให้มีตาหูจมูกลิ้นกายนะครบครันมีใจถ้าไม่ตายซะถ้ามีใจงั้นมีแต่ตาคลอดมาปุ๊บมีตามีหูแต่มันไม่มีใจมันตายตั้งแต่ตอนเกิดอะไรเงี้ยมันมีตาก็ดูอะไรไม่ได้งั้นตอนที่หัดภาวนาทีแรกนะก็เห็นปฏิจจสมุปบาทท่อนปลายเห็นคร่าวๆยังไม่เห็นตรงวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปไปเห็นตรงนี้ในวัดหลวงพ่อเทียนนะไปนั่งขยับดูแล้วก็ขยับอยู่พักหนึ่งนะแล้วก็จิตมันสงบเข้ามารวมลงไปรวมลงไปนะทุกอย่างหายไปหมดเลยกระทั่งจิตจิตลงผวังดับความรับรู้ภายนอกเหลือแต่อารมณ์ดั้งเดิมอารมณ์ที่คุ้นเคยรับรู้อยู่ภายในแต่ไม่รู้ว่าคืออะไรเสร็จแล้วเห็นจิตนะมันผุดขึ้นมาปุ๊บขึ้นมาพอจิตมันผุดขึ้นมาจากผวังขึ้นจากผวังทีแรกก็เห็นมันผุดขึ้นมาแล้วมันแผ่ความรู้สึกออกไปกระทบรูปนะรูปก็ปรากฏแผ่ความรู้สึกออกไปกระทบนามก็ปรากฏเนี่ยคิดนึกปรุงแต่งได้แล้วเลยโอ้ยวิญญาณมันทำให้รูปนามเกิดขึ้นมาแบบนี้เองกระทั่งมีรูปมีนามอยู่แล้วนะแต่ตอนตกภวังค์ไปมีรูปเหมือนไม่มีรูปมีนามเหมือนไม่มีนามตอนจิตมันผุดขึ้นมารับรู้แล้วก็เห็นเกิดรูปนามขึ้นมาเกิดอายตนะขึ้นมานะมีอายตนะแล้วก็มีผัสสะได้ค่อยๆเห็นทีละน้อยนะเพิ่มไปตรงสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณก็เห็นนะค่อยๆภาวนาสังขารคือความปรุงแต่ง
ปรุงชั่วบ้างปรุงดีบ้างปรุงว่างบ้างนะก็มีความปรุงแต่งเกิดขึ้นนะจิตก็หยั่งลงนะค่อยๆดูตัวที่ยากที่สุดก็คืออวิชชาเป็นปัจจัยของสังขารตัวนี้ยากที่สุดนะถ้าเห็นก็คือจะจบปฏิจจสมุปบาทละนะจะเห็นแจ้งปฏิจจสมุปบาทเทศยากไปไหมวันนี้ยากทำไงดีสอนได้อย่างง่ายไปแล้วนะอยากรู้ว่าอยากรู้ทันความอยากไปตัวอย่างนี่มันอยู่กลางๆไม่ได้อยากเกินไปเรื่อยๆหยัดเกินไปใครจิตออกนอกบ้างยังออกอยู่นั่นแหละยังไม่เลิกค่อยๆเรียนไปนะสนุกสนุกวิชาทางโลกเรียนแล้วก็ได้เป็นด็อกเตอร์เป็นอะไรก็งั้นๆนะไม่พ้นทุกข์วิชาทางธรรมนะเรียนค่อยๆเรียนนะทุกข์ก็น้อยลงน้อยลงอย่างพวกเราเรียนกับหลวงพ่อมาช่วงหนึ่งรู้สึกไหมทุกข์มันน้อยลงทุกข์มันเบาลงทุกข์มันสั้นลงรู้สึกไหมแต่ทุกข์มันถี่ขึ้นรู้สึกไหมเพราะเรามีสติว่องไวเห็นความจริงของรูปนามได้เร็วขึ้นเร็วขึ้นก็เห็นทุกข์ได้ถี่ขึ้นถี่ขึ้นสุดท้ายดับไปจะเห็นนะนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเลยนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปเห็นอย่างนั้นค่อยๆเรียนสนุกมากเลยตรงที่เข้าใจอวิชชานี่สนุกจริงๆนะครูบาอาจารย์เล่าให้ฟังแบบโลกธาตุถล่มทลายตรงวัฏฏะถล่มทลายลงต่อหน้าต่อตานะบางองค์ท่านก็มีซาวด์เอฟเฟกต์นะเหมือนโลกถล่มเหมือนฟ้าผ่าบางองค์ตอนที่วัฏฏะในใจถล่มเนี่ยรู้สึกเหมือนฟ้าผ่านะแล้วมันผ่าจริงๆด้วยนะคุณแม่จันดีท่านเคยเล่าให้ฟังว่ามันผ่าต้นไม้ข้างกุฏิท่านนะข้างหลังกุฏิท่านนะมันเปรี้ยงลงมากลางศีรษะท่านนะมีความรู้สึกอย่างนั้นมันฟ้าผ่าลงกลางศีรษะท่านเลยรูปนามก็ดับลงไปนะธาตุรู้ที่มันสะอาดบริสุทธิ์ก็ผุดขึ้นมาปรากฏขึ้นมาไม่ใช่เกิดขึ้นมานะปรากฏขึ้นมาสนุกตอนนี้ก็สนุกแค่ว่ามีตัณหาอยากเมื่อไหร่รู้เมื่อนั้นนะเอาแค่นี้ก่อนเล่นมาง่ายๆแค่นี้พอแล้วเพราะว่าความอยากผลักดันใจเราดิ้นกระเดวกระเดวอยู่ทั้งวันใครมีความสุขรู้สึกไหมใครมีความทุกข์รู้สึกไหมใครเฉยๆรู้สึกไหมถ้าไม่ชอบดูตัณหานะดูสุขทุกข์เฉยๆก็ดูง่ายสามตัวนี้ดูง่ายใจมันสุขก็รู้ใจมันทุกข์ก็รู้เฉยๆก็รู้ถ้ามันสุขแล้วไม่รู้ราคะก็เกิดถ้าราคะเกิดกามตัณหาภาวะตัณหาก็เกิดถ้ามันทุกข์เรารู้ก็ดีได้สติได้ปัญญาถ้าถูกเราไม่รู้โทสะก็เกิดโทสะเกิดแล้วไม่รู้อีกนะวิภวตัณหาก็เกิดก็ฝ่ารู้ไปสนุกสนุก
หลวงพ่อตอนเด็กๆนะอยากได้มรรคผลนิพพานนั่งสมาธิทุกวันทุกวันอยากเห็นนิพพานนิพพานเป็นไงก็ไม่รู้นะไปวัดได้ยินพระท่านพูดถึงนิพพานนิพพานก็อยากนิพพานนั่งสมาธิปฏิบัติอยู่นาน22ปีหวังจะได้มรรคผลนิพพานไม่ได้มาเจอหลวงปู่ดูลย์ท่านสอนให้ดูจิตนะมาดูจิตแล้วมันสนุกนะของที่ไม่เคยเห็นได้เห็นไม่เคยรู้ได้รู้ไม่เคยเข้าใจได้เข้าใจสนุกจริงจิตเราทำงานได้วิจิตพิสดารเหลือเกินมีความซับซ้อนมากมายทำอะไรได้เยอะแยะปริยัติบอกทำได้14แบบ14งานงานจิตของจิตเรามาเฝ้ารู้เฝ้าดูสนุกเพราะมันรู้สึกมีความสุขรู้สึกสนุกที่ได้ดูฉันทะมันเกิดมีฉันทะที่จะดูจิตตัวเองไม่สนใจแล้วจิตคนอื่นจิตคนอื่นเห็นมาก่อนนะทำสมาธิอยากรู้อยากเห็นอะไรเมื่อตอนเด็กๆมาออกรู้ออกเห็นได้พอมาเจอหลวงปู่สอนดูจิตสนุกมีฉันทะพอใจนะได้ดูจิตตัวเองเห็นมันทำงานลืมหมดแล้วนะคำว่ามรรคผลนะไม่ได้คิดว่าดูแล้วจะได้มรรคผลเลยคิดแต่ว่ามันน่าเรียนรู้นี่พอมีฉันทะเกิดขึ้นใช่ไหมอะไรมันจะเกิดขึ้นมันก็ขยันดูเพราะมันอยากดูมันชอบดูมันก็ดูบ่อยมีฉันทะเกิดขึ้นก็วิริยะก็เกิดขึ้นขยันดูมีความเพียรที่จะคอยรู้คอยดูอยู่แล้วการที่เราคอยรู้คอยดูจิตของเราไปเรื่อยๆนะจิตมันใส่ใจมีความสนใจนะเวลาเราอ่านหนังสือที่เราชอบสักเล่มหนึ่งสังเกตไหมสมาธิมันจะเกิดมันจะไม่วอกแวกไปที่อื่นมันจะอยู่กับไอ้หนังสือที่เราอ่านนี่พอเราอ่านจิตแล้วเรามีความสุขมีความสนุกน้ำขยันอ่านยังเมื่อก่อนหลวงพ่อเคยอ่านนิยายบางเรื่องนะเพชรพระอุมาเนี่ยเป็นหนังสือที่ทำลายสุขภาพมากเลยต้องอ่านหามรุ่งหามค่ำนะกลางคืนนอนหลับไปพอรู้สึกตัวมาดูต่ออย่างเงี้ยนะคล้ายๆพวกดูบ่อนโลกดูจนตาแดงเลยถ้าไม่มีฉันทะมันก็เกิดวิริยะขยันดูจิตใจก็จดจ่อไม่วอกแวกไปที่อื่นเลยนี่คือตัวจิตตะมีสมาธิที่จะคอยรู้คอยดูแล้วเวลาดูนะก็จะเห็นมีสภาวะอย่างนี้เกิดขึ้นนะสภาวะนี้ทำงานไปมันทำงานแล้วมันมีผลอย่างนี้นะแล้วก็ค่อยๆเห็นไปจนกระทั่งรู้ถึงว่าอะไรทำให้สภาวะนี้เกิดขึ้นนะเนี่ยจะเข้าใจสภาวะแต่ละตัวแต่ละตัวปริยัติเขาเรียกว่าลัคนาธิจตุกะนะองค์สี่ประการที่มีลักษณะเป็นเบื้องต้นลักษณะตัวนี้หมายถึงลักษณะเฉพาะวิเศษลักษณะลักษณะเฉพาะอย่างความโกรธเนี่ยมีลักษณะเฉพาะของมันทีแรกเรายังไม่รู้ว่ามันคือตัวอะไรมันผุดขึ้นมานะแล้วก็มันอะไรก็ไม่รู้ดูมันทำงานไอ้ตัวนี้พอผุดขึ้นมาเนี่ยนะจิตจะปฏิเสธอารมณ์ที่มีอยู่นี่มีบทบาทปฏิเสธอารมณ์ความทุกข์ก็เกิดในจิตนะเกิดร่วมกับความทุกข์เลยนะไอ้ตัวเนี้ยต่อมาก็ดูไปเรื่อยๆเข้าใจโอ้จิตมันกระทบอารมณ์ที่ไม่ชอบใจตัวนี้ก็เกิดขึ้นมารู้เหตุรู้ผลด้วยนะตัวนี้ใคร่ครวญค้นคว้าใคร่ครวญศึกษาซ้ำแล้วซ้ำอีกตัวนี้คือวิมังสางั้นเรามีฉันทะวิริยะจิตตาวิมังสาธรรมะสี่ข้อนี้คืออิทธิบาท4อิทธิบาท4คือธรรมะที่ทำให้เราประสบความสำเร็จอย่างเราทำธุรกิจนะเราชอบกิจการของเรามากเลยเราสนใจเรามีความสุขที่จะได้ทำธุรกิจตัวนี้เราก็มีความขยันมีความใส่ใจมีการค้นคว้าใคร่ครวญพัฒนาความสำเร็จในกิจการของเราก็เกิดขึ้นนี่อิทธิบาทใช้กับโลกก็ได้ใช้กับการปฏิบัติก็ได้นะ
งั้นหลวงพ่อเลยพยายามชวนพวกเรานะสนุกนะไปดูถ้าดูตัณหาความอยากเกิดขึ้นมาเราจะเห็นกระบวนการทำงานหลังจากที่ตัณหาเกิดรู้อะไรมันสร้างความทุกข์ให้ตัวเองถ้าตัวนี้ดูไม่ไหวดูง่ายกว่านั้นดูเวทนาสามตัวความสุขความทุกข์ความไม่สุขไม่ทุกข์เกิดขึ้นที่ใจคอยรู้ไว้นะถ้าไม่รู้กิเลสจะแทรกถ้ารู้แล้วกิเลสไม่แทรกปัญญาจะเกิดแทนผัสสะเป็นช่องทางมาของกิเลสก็จริงนะแต่ผัสสะเนี่ยเป็นช่องทางมาของปัญญาด้วยนะเพราะงั้นเราจะไม่หนีผัสสะนะมีตาก็ดูมีหูก็ฟังมีจมูกดมกลิ่นลิ้นกระทบรสกายกระทบสัมผัสใจกระทบความคิดให้มันกระทบไปนะกระทบไปแล้วถ้ามีสตินะปัญญาจะเกิดถ้ากระทบแล้วไม่มีสติกิเลสจะเกิดมันเกิดจากจุดเดียวกันนะเพราะฉะนั้นศาสนาพุทธไม่ได้สอนให้หนีโลกนะว่าภิกษุทั้งหลายเธอจงดูโลกอันวิจิตรงดงามดุจราชรถทรงของพระราชาที่คนเขลาพากันติดอยู่แต่ผู้รู้ไม่ข้องเกี่ยวท่านไม่ได้สอนนะภิกษุทั้งหลายมีตาอย่าดูมีหูอย่าฟังมีใจอย่าคิดไม่เคยสอนในพวกที่อยากทำจิตให้ว่างเนี่ยไม่ใช่ลูกศิษย์พระพุทธเจ้าจิตไม่เคยว่างอ่ะจิตต้องมีอารมณ์เสมอนะเมื่อก่อนนะพวกอภิธรรมในโจมตีท่านพุทธทาสท่านพุทธทาสชอบสอนทำงานทุกชนิดด้วยจิตว่างเขาบอกเลยว่างไม่ได้หรอกจิตต้องมีอารมณ์นะเพราะฉะนั้นจิตไม่ว่างอันนี้พูดคนละเรื่องกันท่านว่างหมายถึงว่างจากเซลล์ทำงานทุกชนิดโดยไม่มีเซลล์ซ่อนอยู่เบื้องหลังจากตัวตนว่างจากตัวตนนะว่างจากกิเลสตัณหาคนละคำภาษาไม่สื่อกันเลยด่ากันเราสังเกตตัวเองไปเรื่อยๆนะไม่มีอะไรสนุกเท่ากับการเรียนรู้ใจตัวเองนะอย่างบางท่านท่านบอกเรียนรู้กายสนุกหลวงพ่อเรียนรู้กายไม่สนุกดูแป๊บเดียวมันระเบิดหมดแล้วมาดูจิตนี่มันสนุกครูบาอาจารย์บางท่านท่านก็บอกดูกายสนุกนะอย่างในกลอนบทขันธวิมุตติสมังคีเคยอ่านไหมบอกผู้แสวงหาธรรมะนะเที่ยวไปในถ้ำนะเพลิดเพลินชมถ้ำถ้ำก็คือกายนี่ก็นี่แล้วแต่จริตนิสัยนะอยากดูกายก็จะดูกายแล้วสนุกอยากดูจิตดูจิตแล้วสนุกว่ากันไม่ได้ทางกายทางมันของพวกเราก็ดูเอาถ้าดูกายแล้วมันสติเกิดดีเราก็ดูกายไปนะแล้วสุดท้ายมันก็ลงมาที่จิตก็ลงมาที่จิตจนได้นะถ้าเราตัดตรงเข้าที่จิตเลยนะก็มาได้นะก็ย่นระยะทางลงนาฬิกามันตายหรือเปล่ามันไม่เท่ากันสักเรือนไอ้นั่นมันยัง8โมงเป๊ะๆอยู่ไอ้นี่เลยไปนิดหนึ่งแล้วเอาไปกินข้าวไปนี่หมดเลยครับ